สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับเราจะมาอัปเดตความคืบหน้าของโครงการ EEC รวมถึงความคืบหน้าของโครงการ Landbridge นะครับซึ่งในเดือนมิถุนายนนี้จะมีการเลือก2ทําเลที่ตั้งพัฒนาท่าเรือน้ำลึกนะครับพร้อมดันไทยเป็นฮับภูมิภาคในด้านขนส่งน้ำมันดิบทั่วเอเชีย รายละเอียดของข่าวติดตามได้ทาง Upfuture c h a n n น l ได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องราวแรกนะครับ สำน,น,นักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือสอกอพอยอยืนยันสีโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ EEC พร้อมเดินหน้าจุดพลุก,การลงทุนต่อยอดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในกิจการของรัฐ ซึ่งขณะนี้ได้มีการลงนามสัญญาร่วมลงทุนไปแล้ว3โครงการนะครับก็คือท่าเรือมาบตะพุธเฟส3โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแล้วก็โครงการสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งในช่วงที่ผ่านมาทางสงกพอ,อน,นะครับได้อนุมัติโครงการหลักที่อยู่ใน e e c Project List นะครับครบไปแล้วทั้ง5โครงการตั้งแต่วันที่18มิถุนายน2561 มีมูลค่าเงินลงทุนรวม652,550ล้านบาทแบ่งเป็นภาครัฐลงทุน2,9910ล้านบาทหรือคิดเป็น32%ขณะที่ภาคเอกชนลงทุน442,640ล้านบาทหรือคิดเป็น68%โดยภาครัฐคาดว่าจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศมูลค่า 1> 8 1 9 6 6 2ล้านบาทยังไม่นับรวมการจ้างงานที่จะสร้างผลตอบแทนทางการเงินในโครงการอีก5,59,715ล้านบาทสำหรับโครงการท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตพุทธระยะ3นะครับวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าของเหลวแกส๊สธรรมชาติและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เงินลงทุนโครงการ47,900ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นภาครัฐ12,900ล้านบาทแล้วก็ภาคเอกชน35,000ล้านบาทซึ่งปัจจุบันนะครับได้มีการลงนามสัญญาไปแล้วเมื่อวันที่1ตุลาคม2562 จึงถือเป็นโครงการหลักโครงการแรกนะครับที่ผ่านขั้นตอนการลงนามสัญญาร่วมทุนของรัฐและเอกชนนะครับทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2568มาต่อกันที่โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินนะครับวัตถุประสงค์เพื่อการเชื่อมโยงพื้นที่อุตสาหกรรมหลักกับท่าอากาศยาน3าแห่งได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็ท่าอากาศยานอุตภเมาเงินลงทุนโครงการ224,544ล้านบาทแบ่งเป็นเอกชนลงทุน17,318ล้านบาทแล้านบาทรัฐลงทุน117,226ล้านบาทนะครับทั้งนี้นะครับมีการมอบที่ดินบริเวณมักกะสัน 140ไร่นะครับร,รอบสถานีศีราชา25ไร่ให้เอกชนนำไปพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์รวมถึงการให้สิทธิ์การเข้าบริการการเดินรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงค์นะครับโดยมีสัญญาสัมปทาน50ปี ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงนามสัญญาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่24ตุลาคม2562ถือเป็นโครงการที่2ที่ผ่านขั้นตอนการลงนามสัญญาร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนทั้งนี้คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี2568เช่นเดียวกับโครงการท่าเรือมาบตาพุทธระยะที่3 มาต่อที่โครงการสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้มากขึ้นและเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งที่3ของไทยเง <c oughs> ินลงทุนรวม290,000ล้านบาทภาครัฐลงทุน17,768ล้านบาทนะครับแล้วก็ภาคเอกชนลงทุน272,232ล้านบาท ทั้งนี้นะครับความก้าวหน้าของโครงการได้มีการลงนามในสัญญาร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนไปแล้วเมื่อวันที่19มิถุนายน2563จึงนับเป็นโครงการหลักโครงการที่3ที่ผ่านขั้นตอนการลงนามสัญญาร่วมลงทุนมาต่อกันที่โครงการต่อไปนะครับโครงการท่าเรือนำลึกแหลมฉบังระยะที่3ท่าเทียบเรือ F วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อรองรับความต้องการการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศนะครับที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตโดยจะดําเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือสําหรับรองรับเรือขนาดใหญ่เพิ่มศักยภาพในการรองรับตู้สินค้าจาก11ล้าน TEU ต่อปีเป็น18ล้าน TEU ต่อปี เงินลงทุนโครงการ84,360ล้านบาทนะครับแบ่งเป็นภาครัฐ53,490ล้านบาทและภาคเอกชน38,700ล้านบาทสถานะโครงการในปัจจุบันนะครับรอลงนามซึ่งคาดว่าจะไม่เกินเดือนพฤษภาคม2564นี้ มาต่อกันที่โครงการต่อไปนะครับสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานอ่ตะเภานะครับซึ่งในอนาคตจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาบุคลากรด้านการบินและนิคมอุตสาหกรรมการบินที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคนะครับสำหรับโครงการมีมูลค่าการลงทุน1 5 8 0ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันแผนลงทุน mro ยังรอพันธมิตรรายใหม่เข้ามาร่วมลงทุนรวมถึงความชัดเจนของแผนฟื้นฟูกิจการ สำหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับการลงทุนในพื้นที่ EEC อาจจะไม่เร่งแรงมากนักเนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งอย่างไรก็ดีนะครับทั้ง4โครงการโครงสร้างพื้นฐานมีความพร้อมเดินหน้าในปี2564และถือเป็นโครงการปักหมุดใหญ่เพื่อบูตโครงการต่างๆโครงการอุตสาหกรรมต่างๆในพื้นที่ EEC นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนา 5G ในพื้นที่ EEC เพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเต็มรูปแบบโครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออกเพื่อเข้ามายกระดับรายได้เกษตรกรไทยที่จะนำร่องใน EEC ขณะมีการตั้งเป้ายอดการขอรับส่งเสริมการลงทุนใน EEC ภาพรวมในปี2564นะครับคาดว่าจะไม่ต่ำกว่าระดับ3-4แสนล้านบาท เรามาต่อกันที่ความคืบหน้าของโครงการแลนบริดต์นะครับในสักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนะครับหรือโครงการแลนดบริด ว่าขณะน,นี้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจรหรือสอนอนะครับอยู่ระหว่างการกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกทำเลที่ตั้งของโครงการพัฒนาสองท่าเรือนะครับก็คือท่าเรือละนองและท่าเรือชุมพรโดยจะพิจารณาทั้งพื้นที่โครงการฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยทั้งนี้นะครับการคัดเลือกทำเลที่ตั้งโครงการพัฒนาท่าเรือทั้งสองฝั่งต้องคำนึงถึงปัจจัยด้านวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและด้านเศษรษฐกิจ คาดว่าจะสามารถสรุปผลการคัดเลือกได้ในช่วงเดือนมิถุนายน2564นะครับก่อนที่กรมทางหลวงและการรถไฟแห่งประเทศไทยจะศึกษาความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นแนวเส้นทางโครงการมอเตอร์เวย์และทางรถไฟตามกรอบดำเนินการของโครงการแผนแม่บทโครงข่ายทางรถไฟร่วมกับมอเตอร์เวย์หรือว่า MR Map เพื่อเชื่อมต่อท่าเรือสอฝั่งทะเลต่อไป ในสักสยามยังได้กล่าวเพิ่มเติมอีกนะครับว่าทางซนขอได้กำหนดบทบาทโครงการแลนบริดชุมพรระนองให้เป็นทางเลือกการขนส่งน้ำมันดิบโดยขนส่งน้ำมันทางเรือจากช่องแคบฮอร์มุสมายังท่าเรือละนองและผ่านทางท่อไปยังท่าเรือชุมพรเพื่อขนส่งทางเรือไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาครวมถึงประเทศจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นะครับ รวมถึงการเป็นทางเลือกในการถ่ายลำการขนส่งสินค้าระหว่างมหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิกโดยเชื่อมต่อทางรางและทางถนนและเป็นท่าเรือสำหรับการประกอบชิ้นส่วนซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจเสรีดึงดูดนักลงทุนเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท่าเรือละนองและท่าเรือชุมพรและจะมีการส่งเสริมแลนด์บิดและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ของภาคใต้อีกด้วย สำหรับโครงการแลนบริดนะครับจะประกอบไปด้วย3โครงการได้แก่ 1. โครงการศึกษาความเหมาะสมออกแบบเบื้องตน้นประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์รูปแบบโมเดลการพัฒนาการลงทุนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาแลนบริดนะครับมอบให้สอนขอขดำเนินการ โครงการที่2จะเป็นการพัฒนามอเตอร์เวย์เพื่อเชื่อมแลนด์บริด b ์นะครับได้มอภัยกรมทางหลวงเป็นผู้ดําเนินการและโครงการที่3เป็นการพัฒนารถไฟทางคู่เชื่อมแลนด์บริดซึ่งมอภัยการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นผู้ดําเนินการ ครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Our u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  r e h h n n n l l ในตอนต่อๆไปได้เลยครับขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทาง Our ฟ u t u r e ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ